สวัสดีครับจำคำในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่26ธันวาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชาไทยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรณีเกิดเหตุคลื่นสึนามิบริเวณชายฝั่งเมืองปันเดกลังเมืองลำปุงตอนใต้และเมืองสรังสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมื่อวันที่22ธันวาคม2561 ข้อความพระราชสารมีดังนี้พ,นนพระทนท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรุงจาก,การ์ตาข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวการเกิดคลื่นสึนามิรุนแรงบริเวณชายฝั่งเมืองบันเดกลังเมืองลำปุงตอนใต้และเมืองสรังส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายเป็นจํานวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างต่อทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐาน ข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านและประชาชนชาวอินโดนีเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากภัยพิบัติครั้งนี้ทั้งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภัยพิบัติดังกล่าวจะสิ้นสุดในเร็ววันเพื่อนำไปสู่การบรรเทาและฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์โดยเร็วที่สุดพระปรมาพิไทยมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานงานรำลึกวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวะสะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงเรียนในร้อยชั้นมัธยมครบ109ปีวันนี้เวลา10นาฬิกานาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าตำบลพรมมณีอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกทรงเป็นประธานงานรำลึก วันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงเรียนในร้อยชั้นมัธยมครบ109ปีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโด,ก,ปรดกระหม่อมให้สร้างโรงเรียนในร้อยชั้นมัธยมขึ้นตั้งอยู่ถนนราชดำเนินนอกกรุงเทพมหานครและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเมื่อวันที่26ธันวาคม2452 ดยในปี2491พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพล์อดุลยเดชบรมนาถบาพิตรได้พระราชทานนามใหม่ว่าโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเพื่อน้อมํำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อมาในปี2523ส่งพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปตั้งอยู่ณที่ปัจจุบันเนื่องจากมีผู้นิยมเข้าเรียนจํานวนมากและสถานที่เดิมคับแคบ ปัจจุบันตรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าได้พัฒนาจนมีความก้าวหน้าทัดเทียมกับต่างประเทศโดยเปิดการสอน18สาขาในด้านวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์และศิลปาศาสตร์มีกองวิชา1 1กองวิชาอาทิกองวิชาฟิสิกส์กองวิชาเคมีและกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์มีนักเรียนในร้อยชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่5รวมจำนวน1087นนาย ในช่วงบ่ายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนครนายกเวลา13นาฬิกา28สนาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนปากพลีวิทยาคารตำบลปากพลีอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกทรงติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริซึ่งจังหวัดนครนายกมีโรงเรียนมัธยมอยู่ในโครงการพระราชดำริจำนวน11โรง สำหรับโรงเรียนปากคลีวิทยาคารจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน441คนครูและบุคลากรทางการศึกษา26คนได้เข้าโครงการตามพระราชดำริเมื่อปี2560โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ฝึกทักษะและพัฒนาตนเองในกิจกรรมต่างๆอาทิจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงขยายสู่ชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวการปรับปรุงดินใช้ปุ๋ยคอกดินมานและ EM ให้สามารถทําการกเกษตรได้ทั้งยังเป็นที่ศึกษาเรียนรู้สําหรับผู้ปกครองและประชาชนในพื้นที่ตลอดจนให้นักเรียนได้เรียนรู้การทําการกเกษตรในรูปแบบต่างๆเช่นเพาะเห็ดเลี้ยงปลาเลี้ยงกบการเพาะถั่วง,งอกคอนโดการปลูกผักในยางรถยนต์การปลูกผักไฮโดรโปรนิกกิจกรรมหนูน้อยเจ้าเวหานักเรียนสามารถประดิษฐ์เครื่องบินจำลองโดยใช้วิทยุบังคับได้ด้วยตนเองซึ่งเคยได้รับรางวัลระดับประเทศด้วย นอกจากนี้ยังมีทีวิทยากรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปพัฒนาครูให้มีความรู้ทักษะและความสามารถในการออกแบบกิจกรรมเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนและการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งชุมชนแห่งการเรียนรู้แบบองค์รวมอาทิการส่งเสริมด้านทักษะอาชีพการทำถมทองกล่องกระดาษทิชชู่การส่งเสริมทักษะกีฬาฟุตบอล โดยโรงเรียนต่างๆได้สอนให้หนัเกเรยียนนำวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นมาแปรรูปรวมทั้งการสร้างเทคโนโลยใีใหม่ๆเพื่อเอื้อต่อการประกอบอาชีพในท้องถิน่นอาทิโรงเรียนพัทรพิทยาจารย์นำผักตบชวามาสร้างคุณค่าสู่วัสดุทดแทนและไบโอพลาสติกยืดอายุผักผลไม้โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยาคารจัดกิจกรรมธนาคารโรงเรียนส่งเสริมการออมเพื่อนัเกเรยียนนำรงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต้งเรียนเลขธรรมกิจวิทยาคมบูรณาการวิชาโครงงานอาชีพร่วมกับกลุ่มแม่บ้านจำหน่ายสินค้าโอท็อปด้วยน้ำผลผลิตที่มีจำนวนมากในท้องถิน่นมาเพิ่มมูลค่าโดยการแปรรูปมะดันดองแช่อิ่มและมะดันตากแห้งเป็นพืชเศรษฐกิจและทำน้ำมะดันโรยหน้ามีกรอบเพื่อเพิ่มรสชาติ โอกาสนี้พระราชทานพระราชาวโรโกาศให้นางวนิดาเงาะเศษข้าราชการครูโรงเรียนปียชาติพัฒนาในพระราช,ชูประถมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กรุ่นที่24ปีการศึกษา2561าจำนวน82คนเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสสำเร็จการศึกษาและทูลกล้าทุนกระหม่อมถวายผลงานนักเรียนในปีการศึกษา2561 นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ได้โควตาสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆแล้วจำนวน25คน ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงเปิดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย2018 วันนี้เวลา18นาฬิกา55นาทีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังสวนไม้งามริมน้ำกกอําเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายเปิดทรงเปิดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนชเชียงราย2018จัดโดยจังหวัดเชียงรายร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายชาวจังหวัดเชียงรายและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นการบรูรณาการการทำงานเพื่อประชาชนท้องถิ่นร่วมกันภายในงานมีกิจกรรมทั้งภาคกลางวันและกลางคืน โดยได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามาประดิษฐานไว้ภายในงานให้นักท่องเที่ยวได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลมีการแสดงวัฒนธรรมชนชาติพันธุ์17ชาติพันธุ์การจัดสวนไม้ดอกนานา,นา,นาพันธุ์บนเนื้อที่25ไร่อาทิสวนไม้ดอกเมืองหนาวสวนกล้วยไม้สวนทิวลิปสวนลิลลี่สวนบิโกเนียการจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ การแสดงไฟประดับสวยงามตระการตาและกิจกรรมเขาดาวต้อนรับปี2,562การจัดงานปีนี้พิเศษกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากปี2,562ประเทศไทยจะทำหน้าที่เป็นประธานอาเซียนซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนภายใต้แนวคิดหลัก Advancing Partnership for Sustainability หรือร่วมมือร่วมใจก้าวไกลยั่งยืน โดยจังหวัดเชียงรายจะเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้ต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากประเทศต่างๆเช่นเดียวกับทุกจังหวัดของประเทศไทยนอกจากนี้ยังได้จัดกาดม้วครัวล้านแสดงวิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนาและชนเผ่าสนับสนุนการอนุรักษ์ธรรมชาติของวัฒนธรรมชาติพันธุ์ต่างๆในจังหวัดเชียงรายถนนคนเดินการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเชียงรายขายดีเพื่อสร้างไรายได้ให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ รวมทั้งเปิดพื้นที่จัดงานให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในท้องถิ่นโดยเปิดให้บริการตลอดทั้งปีสำหรับจัดกิจกรรมสาธารณะและแสดงอัตลักษณ์ของชาวเชียงรายงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย2018จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวระดับประเทศและระดับอาเซียนรวมทั้งแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสินค้าในกลุ่มประเทศอาเซียนพร้อมทั้งเป็นจุดเชื่อมโยงการรองรับเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้วยง,งานจัดขึ้นระหว่างวันที่25ธันวาคม2561ถึง13มกราคม2562ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศแก่คุณพุ่มเจนเส้นเนื่องในงวันคล้ายวันถึงแก่อนิจจกรรม วันนี้เวลา9ก้นาฬิกา58นาทีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีเสด็จไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศแก่กคุณพุ่มเจนเซนเนื่อในวันคล้ายถึงวันแก่อ,อนิจกรรมโดยมีคุณสิริกิตยาเจนเซนพระธิดาในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีเฝ้ารับเสด็จ ในการนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว omas. จากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดทูบเทียนเครื่องน,อนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมราชสร,รีรังคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระเจชสรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7รวมถึงพระบรมราชสริรังคารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบร,รมนาถบพิตรทรงศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีล เมื่อพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วทรงกล่าวคำถวายสังฆทานทรงประเคนสำรับพระตาหารถวายสมเด็จพระอริยวงศสาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและพระสงฆ์คุณพุ่มเจนเส้นเกิดวันที่16สิงหาคม2526ที่สหรัฐอเมริกา ต่อมาเดินทางกลับประเทศไทยเข้าศึกษาในโปรแกรมพิเศษออทิสติกที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ International Program และโปรแกรมวิทยาศาสตร์การกีฬาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นอกจากนี้ยังเป็นอาสาสมัครกองรักษาดินแดนโดยมีความสามารถพิเศษในการคำนวณปฏิทินร้อยปีได้อย่างแม่นยำจนได้รับการบันทึกจากพิพิธภัณฑ์ลิปลีคุณพุ่มถึงแก่อนิจกรรมวันที่26ธันวาคม2547สิริอายุ21ปี ในการนี้ทรงวังพงศ์มาลัยณนะที่บรรจุอัฐิคุณพุ่มภายในอนุสาวรีย์เจ้าจอมมันดาอวมในบริเวณสุสานหลวงซึ่งทุกปีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนบดีเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศแก่คุณพุ่มด้วยทรงระลึกถึงพระโอรสอยู่เสมอโดยทรงก่อตั้งบุลนิธิคุณพุ่มไว้เป็นอนุสรณ์เพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพเด็กที่เป็นออทิสติกรวมถึงผู้ได้โอกาสและผู้ยากไร้ทางสังคม พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรพระศรีมิโชธสเสด็จไปเฝ้าสมเด็จพระอริยะวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวันนี้เวลา14นาฬิกา2นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรพระศรีมิโชธสเสด็จไปยังวัดราชาบาพิตรสถิตมหาศีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทรงวางพวงมลาลัยและทรงจุดธูปเพียงเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดทูปเทียนเครื่องในมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถและทรงจุดท <MI ye> ูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมราชสีรังคานพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชพระบรมราชสีรัรงคานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรบรมนาถบพิตรและพระราชสีรัรงคานสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7 ต่อจากนั้นทรงศีลสมเด็จพระอริยะวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบแล้วทรงกล่าวคำถวายเครื่องสังฆทานทรงประเคนพระไตรทรงหลังทักษิโนทกสมเด็จพระอริยะวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายอนุโมทนาแล้วทรงสนทนาธรรมกับสมเด็จพระอริยะวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชต่สนพระไทยในการบำเพ็ญพระกุศลและทรงรรมอยู่เป็นนิดเพื่อเป็นการสืบสารพระราชปณิธานธรรมราชินีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและขณะทรงศึกษาอยู่สหพันธ์สาธาร,รณรัฐเยอรมนีได้เสด็จไปทรงสนทนาธรรมณนะวัดป่ามุตโตไทยอยู่เป็นประจำ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุธาพรเสด็จไปในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์วันนี้เวลา19นาฬิกาสนาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุธาพรเสด็จไปในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ณนะพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าโดยมีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิยาธรกิติคุณเฝ้ารับสเสด็จ ในการนี้ทรงสักการะพระบรมราชานุสรนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวงานอุน่นไอรักคลายความหนาวสายน้ําแห่งรัตนโกสินทร์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดขึ้นระหว่างวันที่9ธันวาคม2561ถึงวันที่19มกราคม2562เพื่อพระราชทานความสุขแก่ประชาชน เพื่อประชาชนได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมประเพณีและประวัติศาสตร์ของชาติไทยเกี่ยวกับสายน้ำทั้งยังเป็นการฟื้นฟูและเผยแพร,ร่วิถีไทยผ่านนิทศรรการและกิจกรรมต่างๆอาทิทรรศการน้ำกับชีวิตจะแสดงจิตรกรรมไทยร่วมสมัยชุดสายน้ำเส้นไหมสายสัมพันธ์และหนังสามมิติเรื่องน้ำกับชีวิตที่สะท้อนปัญหาด้านแหล่งน้ำเพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักและช่วยกันดูแลร,รักษาแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นิทธศการจำลองโมเดลรูปแบบภูเขาที่เกี่ยวกับพระราชดําริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลญยเดชบรมนาถบพิตรท,ที่ช่วยบำบัดทุกบำรุงสุขให้แก่ราษฎรทุกหมู่เหล่า ที่บริเวณสนามเสือป่ามีการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆอาทิร้านจิตอาสา904าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีลวดลายพระวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งรายได้โดยเสด็จพระราชกุศลเชื่อเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศรวมทั้งอาหารขาวหวานที่หารับประทานได้ยากร้านค้าในพระบรมงวงศานวงศ์เช่นร้านศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรม,มาราชินีนาถ ร้านบุลณนิธิสมเด็จพระพันวสา,าอาิกาเจ้าและร้านบุลณนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบระมราชูปถัมภ์ร้านค้าจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มาร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าคุณภาพและจัดก,กิจกรรมต่างๆนอกจากนี้มีกิจกรรมมัชฌาพาโชคและการจำหน่ายสลากอุ่นไอรักราคาใบละ129บาทชิงรางวัลมากมายอาทิบ้านลุมพินีทาว,วิวราชพฤกษ์ปิ่นเกล้ามูลค่า3ล้านบาทรถยนต์โตโยตา้าและรถยนต์ฮอนดา้า ซึ่งรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศสมเด็จพระอริยะวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีสมโภชพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนในวาระร้อยปีชาติการอาจารย์สุชีปัญญานุภาพ วันนี้เวลา15นาฬิกาสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จไปยังอาคารร้อยปีวัดปรวริเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานาครจะเป็นประธานในพิธีสมโพธพระไตรปิฎกฉบับประชาชนฉบับวาระร้อยปีชาติการอาจารย์สุชีปบุญญานุภาพและทรงเปิดนิิธศการประวัติและผลงานอาจารย์สุชีปบุญญานุภาพสหรอาจารย์สุชีปบุญญานุภาพเป็นผู้มีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาและการศึกษาของไทย โดยเมื่อครั้งยังดำรงตำแหน่งขออภัยครับโดยเมื่อครั้งยังดำรงอยู่ในสมณเพศได้ศึกษาสําเร็จปร,ริญญาธรรมเก้าประโยชอีกทั้งได้ศึกษาภาษาและวิชาการต่างๆทําให้มีความรอบรู้กว้างขวางเป็นพระสงฆ์ไทยรูปแรกที่ริเริ่มการอบอธิบายพุทธธรรมแนวประยุกต์กับวิชาการสมัยใหม่ทั้งในรูปแบบของการเทศนาการบรรยายรวมทั้งนวนิยาน,น,นวนิยายอิงหลักธรรมจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วประเทศในานามสุชีโวภิกขุ และได้แสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษแก่ชาวต่างประเทศขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อจันสุชีปลาสิกขาออกมาสู่คาราวาสได้ทําคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศอีกหลายด้านพลงานสําสคัญคือพระไตรปิฎกฉบับสําหรับประชาชนซึ่งเป็กนการย่อในลนักษณะถอดความของพระไตรปิฎกบาลี45เล่มให้เป็นหนังสือภาษาไทยเพียงเล่มเดียวโดยประมวลไว้ซึ่งเนื้อความและสาระของพระไตรปิฎกทั้ง45เล่มอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ด้วย้อยคำสำนวนที่คนทั่วไปสามารถอ่านและเข้าใจได้ง่ายพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนนี้จึงเป็นพระไตรปิฎกย่อฉบับสมบูรณ์ฉบับแรกของโลกด้วยทั้งนี้เพื่อมีการเผยแพร่พระไตรปิฎกฉบับนี้ไปสู่ประชาชนทุกระดับชั้นอีกทั้งเพื่อความเจริญมั่นคงของพระพุทธศาสนาและสันติสุขของชาติบ้านเมืองคณะกรรมการจึงได้ดําเนินการตรวจทานและจัดรูปเล่มพระไตรปิฎกสําหรับ ฉบับประชาชนเป็นที่เรียบร้อยยิ่งขึ้นแล้วจัดพิมพ์ใหม่ด้วยกระดาษพิเศษให้สวยงามคงทนเหมาะแก่การใช้ประโยชน์สำหรับทุกคนและทุกโอกาสองค์มนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดตรัง วันนี้เวลา10นาฬิกา37นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมพาดรุตติดองคมนตรีในฐานะที่ปรึกษาิติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปยังจังหวัดตรังเพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบทภัยณนหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนายงใต้อำเภอเมืองตรังจำนวน500ชุด ต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวนพันสามอถุงไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบทกภัยณหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน,นายงเหนืออำเภอนายงเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหมอ่อมให้ตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารเลี้ยงประชาชนด้วยซึ่งประชาชนต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการณุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นผล องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดสุขโขทยัยวันนี้เวลา8นาฬิกา45นาทีที่ศาลาการประเรียนวัดปากขยาง ตำบลบ้านแก่งอำเภอศรสีสัชนาลัยจังหวัดสุขโขทยัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองค์คมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารบุรณิธิราชประชาุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัมภ์เช่นสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอศรสีสัชนาลายัยจำนวน1000ชุดโดยมีนายไมยตรีไตรติลานันผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทัยให้การต้อนรับ จากนั้นเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนถึงอย่างบ้านที่อยู่อาศัยในพื้นที่อำเภอศรสีสัชนาลัยซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงจำนวน3รายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความหนาวเย็นเวลา10นาฬิกานาทีองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังหอประชุมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูประถมอำเภอทุ่งเสลี่ยมในการมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานอีกจำนวน1000ผืนให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอทุ่งเสลี่ยม ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกร้ลาโปรโดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทานไปเลี้ยงประชาชนและทรงพระกรุณาโปรโดกร้าโปรโดกดระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระพระชาชทานไปตรวจรักษาประชาชนด้วยหลังจากนั้นองคมนตรีและคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในอำเภอทุ่งเสลี่ยมจำนวนสามรายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดพัทลุงช่วงบ่ายวันนี้พลเอกกรปนา์รุติติดองคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดําเนินงานโครงการอ่างเก็บน้าป่าพยอมอันเนื่องมาจากพระราชดำริตมบน,นเกาะเต่าอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุญเดชบรมนาถมพิษพระราชทานพระราชดำริไว้เมื่อปี2520เพื่อเก็บกักน้าไวชา้ไวช่วยเหลือการเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้งและหน้าแล้งในเขตโครงการชลประทานชายทะเลสาบสงขลาและช่วยบรรเทาปัญหา,ญหาอุทก,กภัย ซึ่งกรมชลประทานได้ดำเนินการสนองพระราชดำริก่อสร้างแอ่งเก็บน้ำที่มีลักษณะเป็นทำนบดินสูง33เมตรยาว255เมตรความจุน้ำที่ระดับเก็บกัก20ล้าน5แสนลูกบาทเมตรปัจจุบันสามารถเพิ่มศักยภาพการส่งน้ำให้กับพื้นที่รับประโยชน์จำนวน6ตำบลในเขตโครงการฝายคลองบ้านพร้าได้แก่ตำบลเกาะเต่าตำบลป่าพยอมตำบลบ้านพร้าตำบลป่าพยอม ตำบลปันแต่ตำบลแหลมตะโนดอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงและตำบลขอนหาดอำเภอะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่เพาะปลูกรวมจำนวน4 8 8 9 9ไร่ทั้งอย่างสามารถช่วยป้องกันปัญหาทุก,กภัยในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี จากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังสรารกลางจังหวัดพัทลุงเพื่อประชุมติดตามความก้าวหน้าการกับเคลื่อนโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้5โครงการประกอบด้วยโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําเมืองตะกัวอเนื่องมาจากพระราชดำริตลหนองทงอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทธลุงโครงการอ่างเก็บน้ําเขาพลูพร้อมกับระบบส่งน้ําอเนื่องมาจากพระราชดำริตะบลบางสากอำเภอกันตังจังหวัดตรังโครงการอ่างเก็บน้าคลองสังอเนื่องมาจากพระราชดำริตาบนกรุงหยันอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการรรเทาทุกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครศรีธรรมราชและโครงการวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลนานหลวงเสนอำเภอทุ่สงสงจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งปัจจุบันทั้ง5โครงการอยู่ระหว่างดําเนินการรวมทั้งสร้างความเข้าใจกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้ได้รับทราบถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ จากนั้นองค์มนตรีได้ขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ร่วมกันบรูรณาการแก้ไขปัญหาต่างๆในการดำเนินงานเพื่อสนองพระราชบายญัตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสารรักษาต่อย,ยอดโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชบร,รมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานไว้ให้บังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยเร็ว องคมนตรีเยี่ยมชมงานอุ่นแอร,รักคลายความหนาวใส่น้ำแห่งรัตนโกสินทร์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานนุญาตให้จัดขึ้นเพื่อพระราชทานความสุขแก่ประชาชน วันนี้เวลา17นาฬิกานายอัธนนติติสถาอำนาจองคมนตรีไปเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวแส่น้ำแห่งรัตนกโกสินทร์ณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญ,ญาตให้จัดขึ้นระหว่างวันที่9ธันวาคม2561ถึง19มกราคม2562ภายในงานมีพระที่นั่งไอสวรรค์ทิพย์พยาาจจำลองซึ่งเป็นพระที่นั่งปราสาทโถงกลางน้ำแห่งเดียวของประเทศไทย จะสร้างโดยกรมศริลปากรกระทรวงวัฒนธรรมขนาดกว้าง4.65เมตรยาว8.75เมตรสูง9.80เมตรซึ่งตัวอาคารวางบนน้ำล้น2ชั้นพร้อมกับพ่นไอหมอกบริเวณเสาอาคารและบริเวณน้ำล้นเป็นจุดที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมชมงานทุกเพศทุกวัยในการถ่ายรูปเพื่อเป็นที่ระลึกจำนวนมาก โรงเรียนช่างฝีมือในวังชายจะแสดงและสาธิตงานช่างฝีมือโบราณ6แผนกช่างซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงของไทยประกอบด้วยช่างฝีมืองานเขียนช่างฝีมืองานปั้นช่างฝีมืองานประดับมุกช่างฝีมือลายรถน้ำช่างฝีมืองานแกะสลักไม้และช่างฝีมืองานหัวโขนเพื่อเป็นการเผยแพร่และอนุรักษ์งานช่างโบราณนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยที่ส่งพระราชวิทยะอุตสาหะ ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อประโยชน์ของการใช้งานอย่างยั่งยืนซึ่งมีการจำลองสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องอาทิรัชการที่1ภาพเขียนป้อมพระสุเมรนจําจำลองคลองบางลำพูรัชการที่สองภาพเขียนภูเขาทองและเรือนแพรและจำลองสะพานมหาไทยอุทิศรัชการที่3ภาพเขียนแม่น้ำบางประกงจำลองคลองแสนแสบและจำลองเรือสำเภาและรัชการที่4ภาพคลองมหาสวัสดิ์ภาพเขียนคลองเจดีย์บูชาและองค์พระปฐมเจดีย์จำลองคลองมหาสวัสดิ์ ที่สนามเสือป่าร้านจิตอาสา904จำหน่ายสินค้าที่ระลึกเช่นเสื้อโปโลเสื้อยืดคอกลมกระเป๋าแก้วน้ำบัตรเอวยพรและแดรี่ภาพวาดสีพระหัตถ์พระราชทานอีกทั้งยังมีขนมไทยในนาชนิดนอกจากนี้ที่กิจกรรมมัจฉาพาโชคมีผู้สนใจซื้อสลาบเวลา25บาทเพื่อเริ่มลุ้นรางวัลจักรยานพระราชทานจักรยานยนต์พระราชทานเสื้อคอทองคำหนัก1บาทและรางวัลอื่นๆอีกมากมายทุกวัน โอกาสนี้องคมนตรีได้มอบรางวัลจากรยานยนต์พระราชทานและสร้อยคอทองคำหน,หนักหนึ่งบาทแก่ผู้โชคดีด้วยสำหรับรายได้จากการจัดงานเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลในการบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศจะขอเชิญชวนประชาชนแต่งกายด้วยชุดไทยหรือชุดสุภาพเที่ยวชมงานได้ทุกวันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาสำหรับวันศุกร์และวันเสาร์เปิดถึงเวลา22นาฬิกา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาหลวงไปวางที่หน้าหีบศพสิบตำรวจเอกยุทธพงศ์นุ้ยแก้วซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดแฉนภาคใต้ค่ำวันนี้ณวัดบางนราอําเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเอกรัฐหลีเซ็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรม,มาาาราชินีนาถรัชกาลที่9 ระวางที่น่าหีบศพสิบตํารวจเอกยุทธพงศ์นุ้ยแก้วผู้บังคับหมู่หน่วยปฏิบัติการพิเศษสถานีตํารวจภูทปรปลูกกาสาม,มเมาอำเภอบาเจาะจังหวัดนาราธิวาสซึ่งสิบตํารวจเอกยุทธพงศ์นุ้ยแก้วได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุเกิดระเบิดขึ้นบริเวณด้านข้างปั๊มน้ำมันปะตทอมู่หนึ่งตำบลปลูกกาสาม,มเมาอำเภอบาเจาะจังหวัดนาราธิวาสขณะชุดปฏิบัติการจู่โจมของสถานีตํารวจภูทปรปลูกกาสามเมาออกตรวจในพื้นที่เขตรับผิดชอบ เมือวที่24ธันวาคม2561ในการที่พระบรมวงศานุวงศ์สรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมและโปรโดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสเชิงพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีราศักดิ์ขอ,อบเขตสวัสดีครับ